เรียกว่าอาจจะใช้เวลา1อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับตัววัสดุในการเรียกว่าประกอบเนี่ยในการผลิตประกอบเนี่ยถึงจะมาครบนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเวลาก็สูญไปแล้ว1เดือนนะครับกับการที่เรียกว่าสั่งตัววัสดุนะครับถัดมาพอเดือนถัดมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนะครับแบบที่ลูกค้าเขาต้องการเนี่ยตอนแรกไปเก็บ requirement จะเป็นสเก็ตมือใช่ไหมครับต้องมีการถอดแบบนะครับต้องมีการถอดแบบแล้วก็คนที่ถอดแบบเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าเขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอยู่แค่คนเดียวในการที่จะมาถอดแบบแล้วก็นำเขาเรียกว่าชิ้นส่วนย่อยๆนะครับที่เป็นแบบเนี่ยไปให้ช่างเนี่ยเขาตัดแล้วก็ประกอบนะครับปัญหาของการถอดแบบคือเจ้าของก็เป็นเซลล์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ออกไปขายสินค้าไปขายเฟอร์นิเจอร์ข้างนอกกับลูกค้าไม่ค่อยได้อยู่โรงงานนะครับนะเพราะฉะนั้นจะมีเวลาถอดแบบไหมไม่ค่อยมีครับก็เกิดเวทติ้งไทม์ครับเวทติ้งไทม์ของเจ้าของกิจการที่ยังไม่ได้ถอดแบบเวิร์กโหลดของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากในเรื่องการถอดแบบแต่พอเขาไม่มีเวลาใช่ไหมครับเขาไม่ได้ยูทิไลซ์เวลากับการมาถอดแบบตรงนี้นะครับช่างในโรงงานเนี่ยพอเจ้าของเนี่ยออกไปข้างนอกถามจริงๆกล้าตามไหมครับกล้าทวงไหมไม่กล้าทวงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการถอดแบบขึ้นอยู่กับเจ้าของสะดวกเลยนะครับเจ้าของสะดวกทำเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการรอทั้งเรื่องวัสดุมีทั้งการถอดแบบนะครับตีไป 1-2 อาทิตย์นะครับนี่ก็ผ่านไป1เดือนครึ่งแล้วนะวัสดุแล้วก็ถอดแบบเนี่ยผ่านไปประมาณเดือนครึ่งแล้วนะถัดมาถ้าจะไปตัดแล้วก็ประกอบเนี่ยมันก็จะมีคิวงานใช่ไหมมีคิวงานที่ก่อนหน้านะครับไม่ใช่ว่าจะตัดแล้วก็ประกอบได้ทันทีก็ต้องรอคิวงานก่อนหน้าอีกนะครับสมมติว่าต้องรอคิวงานก่อนหน้าเนี่ย 2-3 อาทิตย์นะ 2-3 อาทิตย์กว่าจะได้ตัดกว่าจะได้เริ่มประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมๆแล้วตอนเนี้ยผ่านไปประมาณ2เดือนนิดๆแล้วนะสั่งวัสดุถอดแบบเพื่อตัดกว่าจะได้เริ่มนะกว่าจะได้เริ่มตัดแล้วก็ผลิตจริงๆเนี่ยก็คือผ่านไป2เดือนแล้วนะครับพอในเดือนที่3ผ่านไป2เดือนแล้วนะพอในเดือนที่3นะครับหลังจากที่ตัดประกอบนะครับตัดประกอบเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5วันตัดประกอบแล้วก็ทำสีไม่เกิน5วันเอาเวลาจริงๆเนี่ย processing time จริงๆเขาใช้เวลาแค่5วันเท่านั้นเองนะแต่มันมีเวลาข้างหน้าที่ใช้มา2เดือนถึงจะมาถึงขั้นตอนที่สำคัญก็คือเรื่องของการตัดประกอบนะครับทีนี้พอตัดประกอบเสร็จนะครับ2เดือนบวกกับ1สัปดาห์นะครับก็ผ่านไปประมาณ2เดือนนิดๆถึง2เดือนครึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะต้องไปนัดลูกค้าติดตั้งนะครับปัญหาอีกอย่างนึงคือทีมตัดประกอบทีมผลิตเนี่ยกับทีมติดตั้งเป็นทีมเดียวกันนะลองนึกภาพนะถ้าเขาออกไปติดตั้งเขาก็ไม่ได้ผลิตใช่ไหมครับถ้าเขาผลิตเขาก็ไม่ได้ออกไปติดตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการรอคอยตรงนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นนะครับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นเนี่ยพร้อมติดตั้งแล้วแต่ทีมช่างเนี่ยดันไปผลิตแล้วก็ประกอบเนี่ยออเดอร์อีกออเดอร์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการวางแผนเรื่องกำลังคนตรงเนี้ยมันก็ส่งผลให้ระยะเวลาในการติดตั้งเนี่ยมันยาวนานขึ้นไปอีกตีไป 1-2 สัปดาห์ในการที่จะต้องรอให้ช่างเนี่ยว่างแล้วก็
ไปติดตั้งที่หน้างานนะครับผ่านไปก็เกือบ3เดือนแล้วนะครับซึ่งมันก็ตรงกันกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของเขานะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์กระบวนการนะครับโดยเขาเรียกว่าสัมภาษณ์นะครับสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่มีเดต้าเบสนะครับไม่มีเดต้าเบสเกิดจากการสัมภาษณ์แล้วก็พาผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงงานเนี่ยมาทำเรื่องของตัว value stream mapping แบบง่ายนะไอ้ข้อมูลที่เล่าไปทั้งหมดเมื่อกี้ครับไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะเพราะว่าพนักงานในโรงงานแห่งนี้เป็นช่างที่เขาใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นโอเคไหมครับเดต้าเบสในการดึงมาวิเคราะห์เนี่ยไม่มีแน่นอนทุกอย่างจะอยู่บนกระดานนะครับจะใช้โพสิตนะครับในการที่จะจดบันทึกข้อมูลแล้วก็เอาไปติดฝาผนังไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมประยุกต์นะครับกับกรณีนี้ก็คือเครื่องมือที่เป็นลีนเนี่ยนะครับเวลาเราเอาไปประยุกต์กับกิจการบางกิจการเนี่ยถ้าเราเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็น Excel ต้องเก็บข้อมูลให้มันน่าเชื่อถือนะครับซึ่งในกิจการแห่งนี้เนี่ยเขาไม่ได้พร้อมนะเขาไม่มีใครใช้ Excel เป็นหากเรารอให้เขาใช้เป็นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโครงการจะเริ่มได้เมื่อไหร่ถูกไหมครับแต่หากเราปรับเปลี่ยน